วันนี้สปอยหนังโคตรโม้อยู่กับภาพยนตร์จอมยุทธที่มีชื่อว่า The Eye for an Eye by Swordman หรือชื่อไทยว่ายอดกระบี่ไล่เทียมทานเรื่องราวของภาพยนตร์เรื่องนี้เริ่มขึ้นในยุคสมัยที่ขโมยกระโจนเนี่ยเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดนะครับในช่วงนั้นทางราชการจึงมีการว่าจ้างเหล่ามือกระบี่ผู้ไร้เทียมทานให้ออกมาปราบปรามพวกโจรย่องเบาหรือฆาตกรด้วยค่าหัวเนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับความยากง่ายของงานถ้าเป็นโจรทั่วไปก็สามารถจับเป็นมาได้แต่ถ้าเป็นพวกแก๊งฆาตกรฆ่าข่มขืนก็อาจจะตัดหัวพวกมันมาส่งได้เลยโดยเหตุนี้แผ่นดินจีนในตอนนั้นจึงเต็มไปด้วยผู้มากฝีมือที่ทำงานเป็นมือกระบี่เอาชีวิตของตัวเองเข้าแลกในเช้าของวันธรรมดาอีกหนึ่งวันหลี่เยี่ยนหญิงสาวอายุ19ผู้เป็นเจ้าของโรงหมักเหล้าชื่อดังท้ายหมู่บ้านก็กำลังไล่เตะโกนพวกเด็กๆที่บังอาจมาขโมยเหล้าของเธอไปกินมึงบ้าไปเนี่ยตัวแค่นี้หัดแดกเหล้าละรีบไปไกลๆเลยนะก่อนที่ฉันจะเอาก้อนหินยัดตูดพวกแกพวกเด็กน้อยก็วิ่งหนีไปนะครับทันใดนั้นเองก็มีชายหนุ่มประหลาดเดินมาดมฟุตฟิตฟุตฟิตอยู่แถวร้านอ่ะนี่มันกลิ่นเหล้านี่นะพ่อค้าแม่ค้านี่ร้านขายเหล้าใช่หรือไม่จัดไว้ให้ค่าเต็มๆโบกคิดเท่าไหร่ก็ว่ามาแม่นางหลี่เยี่ยนเนี่ยก็บอกว่าไม่ใช่วันนี้ร้านข้าปิดแค่เตรียมเหล้าไว้มารับแขกในงานเพราะวันนี้เป็นวันแต่งงานของข้าจะอ้าววันมงคลเลยไม่สนจะขายเหล้ามาเสียเที่ยวข้าซะจริงซึ่งเธอเนี่ยก็บอกกับเขาว่าถ้าหากอยู่รวมฉลองงานกับข้าอีกสักหน่อยท่านจะได้เหล้ากินฟรีจะนั่งผีทั้งวันก็ยังได้พอได้ยินอย่างนั้นก็เข้าเขาแหละครับชายหนุ่มเนี่ยเลยเลือกที่จะอยู่งานบุญไม่นานนักไอ้เจ้าบ่าวก็โผล่มาถึงพร้อมกับเริ่มงานแต่งงานเล็กๆในท้ายหมู่บ้านอย่างสนุกสนานแต่ทันใดนั้นพี่ชายของนางเนี่ยก็เข้ามาอวดอ้างความสามารถเพราะไม่ชอบใจไอ้พวกชาวบ้านที่มากินงานดองและสวบเอาแต่เล่ากลัวน้องสาวจะเจ๊งจึงไล่ตะเพิดกลับบ้านไปจนหมดนั่นรวมถึงไอ้เจ้าหนุ่มพเนจรนี่ด้วยเฮ้ย ไอ้บอดเหมือนคิดว่าจะแดกยันเช้าเลยแล้วไงกลับบ้านไปซะแต่ทักทายแกยังไม่ทันไรนะครับมือแกเนี่ยก็เร็วมากชุบชุบจับกระบี่ถอดออกแล้วเสียบเข้าฝักอย่างเร็วจีพร้อมกับพูดว่าในพี่ชายกระบี่ของท่านเนี่ยมันคมเกินไปนะระวังเดี๋ยวจะทำมันบาดบั้นด้าวเอาครูจบก็ตบโต๊ะไปอย่างแรงดังปังเล่นเอาไอ้เจ้าพี่ชายของเธอเนี่ยถึงกับเหงื่อแตกพลักไอ้นี่มันจอมยุทธนี่ว่ะอย่าไปยุ่งกับมันเลยพอเห็นว่าตัวเองไปทำงานก่อยซะแล้วพี่บอดเราก็ไปนั่งอยู่ในคอกม้านะครับเพื่อรอเวลาหายแห้งจะได้ออกเดินทางไปขึ้นค่าหัวในที่อำเภอโดยไม่รู้ว่าอีกไม่กี่ชั่วโมงนับจากนี้จะมีเหตุร้ายเกิดขึ้นในที่งานแต่งเมื่อมีเหล่าขุนนางจากเมืองด้วยหยางได้เข้ามาข่มเหงรังแกพี่ชายของเจ้าของร้านพ่อไอ้หมอนี่เนี่ยเพ้อไปผิดใจกับพวกคนขาใหญ่เข้าจึงถูกลงโทษอย่างสาสมแค่นั้นยังไม่พอพวกมันยังได้สังหารเจ้าบ่าวและลูกสมุนนายหนึ่งของมันยังได้ลากตัวของแม่สาวหลี่เยี่ยนเข้าไปตอกเธอสดๆอยู่ในร้านยังไม่กลัวบาปกลัวกรรมกว่าที่เรื่องราวจะจบก็สร้างความบอบช้ำให้กับแม่นางหลี่เยี่ยนเป็นอย่างมากกลิ่นเลือดที่ลอยคละคลุ้งก็ไปเข้าจมูกของพี่บอลที่นอนอยู่ในคอกมานะครับพี่แกก็เลยเดินดุ่มๆเข้ามาในงานเขาก็ไปพบกับศพของเจ้าบ่าวและเจ้าพี่ชายปากจัดที่นอนเป็นซากอยู่ที่ลานและที่ข้างในร้านแม่นางหลี่เยี่ยนที่อยู่ในสภาพช็อกเธอก็ไม่กล้าพูดอะไรมากจึงทำให้ชายตาบอดได้แต่ปลอบใจว่าตอนนี้เธอปลอดภัยแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ฉันจะไปแจ้งทางการให้มาจัดการเรื่องนี้ให้เช้าวันรุ่งขึ้นพี่แกก็ลากเป้าหมายที่ล่ามาได้เข้าไปในสำนักงานราชการหรือพูดง่ายๆในสมัยนี้เป็นภาษาบ้านมันก็คือโรงพักนี่แหละครับพอเข้ามาถึงพี่แกก็ถามถึงใครคนหนึ่งว่าในสถานีนี้เนี่ยมีใครชื่อจูหายบ้างเออไม่รู้ดิแต่รู้แต่ว่าจูก็ยังอยู่ซึ่งไอ้คำนี้นะครับมันเป็นรหัสลับที่เราพวกโจรเนี่ยมันใช้กันกลับกลายเป็นว่าหนึ่งในพวกตำรวจได้มีโจรป้อมตัวมาทำให้พี่บอดของเราสามารถจับโจรคนนั้นได้อย่างรวดเร็วเรียกได้ว่ายิงกระป๋อมนัดเดียวได้นก2ตัวปะโทนี่มึงชิ่งกี่ต่อวะเนี่ยเมื่อรับเงินค่าหัวเสร็จพี่แกเนี่ยก็บอกกับเจ้าหัวหน้าราชการหรือพี่จ่าว่ามีเหตุร้ายเกิดขึ้นณที่ท้ายหมู่บ้านโรงเล่าของสาวน้อยถูกโจรเอามาหิดเล่นให้ซะแล้วข่าวว่าท่านควรจะไปตรวจสอบดูหน่อยนะพอได้ยินอย่างนั้นนะครับพวกข้าราชการที่รักความถูกต้องก็ได้ออกเดินทางไปยังที่เกิดเหตุทีแรกก็ทำท่าว่าเหมือนจะดีแต่พอเห็นลูกธนูที่ปักอยู่ในร่างของพี่ชายของแม่นางหลี่เยี่ยนเนี่ยก็ถึงกับเหงื่อตกจิบหายแล้วนี่มันลูกคนดังพอดีเจ้าเกิดคลั่งและฆ่าพี่ชายตนเองแน่ๆนั่นการสอบสวนจึงเป็นไปแบบนั้นหลี่เยี่ยนเนี่ยไม่ยอมรับครับมันจะเป็นอย่างนั้นไปได้ยังไงนี่มันปลักปลํากันชัดพี่จ่าเลยก็ไม่สนครับจับเธอไปค้างคุกในทันทีเพื่อจะได้ปิดคดีนี้อย่างรวดเร็วแต่พอไปถึงที่โรงพักพวกเขาก็เจอกับพี่บอดนั่งรออยู่ด้วยความเท่และทักทายพวกเขาว่าทำเหี้ยอะไรกันครับพวกมึงควรจะไปจับโจร
ไม่ใช่จับผู้ร้องทุกข์พี่จ่าเนี่ยก็บอกว่ามึงไม่เกี่ยวให้ถอยไปนี่มันไม่ใช่แค่เรื่องระดับตำบลแต่มันเป็นเรื่องระดับจังหวัดคนต่ำต้อยด้อยค่ะย่อมไม่มีใครเห็นหัวถ้ารักชีวิตก็ถอยไปซะโอ้ด่าทักกูเจ็บหูเลยพี่บอลเนี่ยเลยทนไม่ได้เข้าไปสั่งสอนไอ้พวกนี้ด้วยกระบวนท่าบิดมือชะแวบชะวับแทบจะไม่ต้องชักกระบี่และปากระดี่ยังไม่ทันกระดิกหางพวกตำรวจก็นอนโอดโอยอยู่ภายใต้แทบเท้าของพี่บอลเราซะแล้วไอ้เจ้าพี่จ่าที่เหงื่อแตกพักๆเนี่ยก็บอกว่าถ้าแกมายุ่งกับเรื่องระดับจังหวัดนี่นะก็แกไม่รอดเนี่ยแกจะโดนตามก็จบเรื่องเราเขาเนี่ยก็พาเธอออกเดินทางไปยังลู่หยางด้วยพอแม่นางหลี่เจียนเนี่ยอยากจะไปแจ้งความที่เมืองนั้นแต่ตลอดในระหว่างทางเธอก็ขอร้องให้พี่บอดของเราจัดการล้างแค้นให้กับเธอด้วยเธอไม่ได้ขอฟรีนะครับเธอจ้างด้วยค่าจ้างอันงดงามแถมบริการแดกเหล้าฟรี12ปีไม่มีซึมเป็นไงเขาเสนอแค่ฟังก็เปรี้ยวปากแล้วแต่พี่แกก็ปฏิเสธไปเลยครับเพราะว่าแกเนี่ยเป็นนักล่าฆ่าหัวไม่ใช่นักฆ่าเขาก็ยังยืนยันคำเดิมว่าเธอไปร้องทุกข์เอาและเมื่อถึงลู่หยางทั้งสองคนก็แยกทางกันพี่บอดก็ได้เข้าไปพบกับเพื่อนเก่าที่มีชื่อว่าสาวฉีประกอบอาชีพเป็นหมอเมื่อเธอเจอเนี่ยก็ทักทายว่าเอ้าจะบอดเฉินเข้าเมืองมาตั้งแต่เมื่อใดเล่าทั้งสองคนเนี่ยก็ทักทายกันตามปกติครับเอ้าอีกอย่างหนึ่งเนี่ยแม่นางฉีเนี่ยเป็นคนคอยหางานเพื่อตามล่าพวกโจรให้กับพี่บอดของเราด้วยซึ่งอีกไม่กี่งานเขาก็จะสามารถเก็บเงินไปทำเลสิกรักษาลูกตาของเขาได้แต่ทว่าในระหว่างนั้นก็มีคนไข้รายหนึ่งถูกมีดปักมือร้องโวกเวกโวยวายมาให้แม่นางฉีเนี่ยรักษาเพนก็ถามตามภาษาคุณหมอว่ามันเกิดเรื่องอะไรขึ้นเมื่อคนไข้เล่ามาเนี่ยก็ทำให้พี่บอดของเรารู้ทันทีครับว่าไอ้หมอนี่ต้องถูกแม่นางหลีเยี่ยนเล่นงานมาแน่นอนและทันทีเมื่อแขกทุกคนออกไปจนหมดแล้วพี่เฉินก็เล่าเรื่องราวที่เกี่ยวกับหลีเยี่ยนให้กับแม่นางฉีฟังจนเธอเข้าใจสถานการณ์ทั้งหมดเธอก็ถอนหายใจเฮือกใหญ่และพูดเตือนเขาเหมือนกับคนอื่นๆว่าเจ้าอย่าไปยุ่งเรื่องนี้เลยนี่มันระดับจังหวัดอีกแล้วเหรอเอะอะไรก็จังหวัดนี่กูจะฆ่ามันให้หมดจังหวัดเลยพอพูดจบพี่บอยของเราก็แอบแกะรอยไอ้เจ้าลูกสมุนมือขวาหรือไอ้คนที่เคยข่มขืนนางไปยังบ่อนของมันครับก่อนจะลากตัวของมันไปทุบกระบาลท่ามกลางสายฝนเพื่อถามหาตัวของแม่นางหลี่เยี่ยนซึ่งเธอเนี่ยถูกจับไปทรมานอยู่ในสถานที่ที่เรียกว่าโรงเก็บศพซึ่งที่นั่นเนี่ยมีบูเชอร์จอมสับที่ใช้อาวุธเป็นได้ขอคู่แถมยังมีวิชาตัวเบาเป็นเลิศแต่ท่ามกลางต่อสู้ในสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยศพมันก็ทำให้พี่บอดของเราเนี่ยแยกแยะศัตรูแทบไม่ได้นะครับแต่ด้วยความฉลาดแกก็จัดการอมเหล้าและเป่าใส่ร่างของไอ้เจ้าบูเชอร์ตัวนั้นจึงทำให้ในตอนนี้พี่บอดของเราสามารถจับตำแหน่งของมันได้และด้วยสภาพของแม่นางหลีเยี่ยนที่แทบจะปางตายก็ทำให้พี่บอดเฉินเนี่ยโกรธแค้นเป็นคำกับผู้หญิงที่ไม่มีทางสู้ได้ขนาดนี้อย่าอยู่เลยมึงกระบวนท่าที่หนึ่งปราณบอดชะแวบเป็นไงมองไม่ทันละสิเพื่อช่วยเหลือเธอมาได้เขาก็ไปฝากฝังให้แม่นางฉีคอยดูแลและปฐมพยาบาลเธอด้วยส่วนเขาเนี่ยจะไปสอบถามเรื่องราวทั้งหมดว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ไอ้เจ้าของบ่อนก็ยอมบอกความจริงนะครับว่าเรื่องราวมันเริ่มต้นที่พี่ชายของนางเนี่ยได้ไปรับงานขุดซากเพื่อหาไข่มุกมาให้สาวปลื้มแต่พอจบงานคุณชายน้อยแห่งตระกูลวีเวิร์นก็ไม่ต้องการที่จะเอาพวกเขาไว้จึงได้ออกตามล่าเขาจนไปถึงงานแต่งและก็อย่างที่ท่านเห็นทุกคนถูกสังหารจนหมดแต่มึงยังไม่ตายนะพี่บอดของเราจึงจัดการใช้เชือกเอ็นรัดคอของมันและไปผูกกับประตูไว้นะครับหากว่ามีใครเปิดประตูเข้ามาแล้วก็หัวของเองก็จะหลุดออกจากบ่าพางใช้ผ้าอุดปากมันไว้ด้วยเช้าวันรุ่งขึ้นพี่บอดก็ออกเดินทางไปยังที่พำนักของแม่ทัพกัวเพื่อไปแจ้งข่าวว่าวาทีลูกเขยเนี่ยแม่งชั่วช้าขนาดไหนท่านอย่าไปยกลูกสาวให้กับมันเลยแต่พอถึงที่นั่นเขากลับได้รับการตอบรับจากพวกทหารแทนซึ่งไอ้พวกนี้นะครับก็ยกขยงกันเข้ามารุมแบบไม่อายความเป็นมนุษย์โอ้คนตาดีร้อยกว่าคนบุกเข้ามาอัดคนตาบอดเพียงคนเดียวแต่ดูสภาพแม่งนอนเป็นซากกันหมดทันแม่ทัพเนี่ยก็ถึงกับหลอนเลยทีเดียวนะครับจึงยอมฟังข้อเสนอเขาได้โดยดีจะมาให้กูฟังได้ไงแม่งนี่ขนาดตาบอดนะถ้าตาดีนี่พอในขณะเดียวกันนั้นแม่นางฉีก็ถูกไอ้เจ้าลูกคนหนูหรือคุณชายแห่งวีเบิร์ดเนี่ยจับตัวไปสอบปากคำเรื่องของไอ้บอดคนนี้มันเป็นใครกันแน่แม่กูดหัวลูกน้องกูเป็นว่าเล่นแล้วเธอก็หัวเราะพร้อมกับบอกความจริงไปว่าตอนนี้พวกแกเนี่ยชะตาขาดกำลังจังหวัดเนี่ยเขาคืออดีตนักรบเชิญอี้เทพสงครามผู้ใช้กระบวนท่ากระบี่สังหารเข้าฟาดฟันศัตรู8ทิศไม่คราวที่นี่ท่านไม่รอดแน่พอเธอพูดจบเลยครับ
ไอ้เจ้าขุนชายก็สังหารเธอด้วยลูกธนูพร้อมๆกับปล่อยศพของเธอเนี่ยให้ลอยไปตามแอ่งน้ำเพื่อให้เป็นขี้ปากชาวบ้านจะได้รู้ไปถึงหูของไอ้เจ้าบอดตัวดีซึ่งมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆครับโชคดีก่อนที่จะเกิดเรื่องแม่นางฉีเนี่ยได้พาตัวของสาวหลี่เยี่ยนหนีออกไปจากรั่วอย่างซะแล้วไม่อย่างนั้นก็คงจะมี2ศพแน่นอนไม่มีเหตุผลที่จะต้องรอรีอีกต่อไปได้เวลาเชือดผู้นำจังหวัดแล้วเหวยทางฝั่งไอ้เจ้าลูกคุณหนูตัวดีก็กำลังซวยนะครับเพราะตอนนี้งานแต่งงานได้ถูกแคนเซิลจากวีรกรรมสุดเหี้ยมที่เขาได้ไปก่อไว้ทำให้คุณพ่อเนี่ยลงโทษด้วยการใช้ดาบโบยหลังจนเป็นแผลเวอะสิ่งนี้เองก็ทำให้ตัวของเขาเดือดจัดหันกลับไปสังหารพ่อของตัวเองในทันทีตีเช้าตีเย็นหลังจากนั้นเขาก็เริ่มประกาศว่าตัวเองเป็นผู้นำของตระกูลวีเหวินเรียบร้อยแถมยังได้ว่าจ้างมือกระบี่ยอดฝีมือจากทุกทิศเพื่อให้มาคอยคุ้มกันเขาจากไอ้เจ้าบอดใครก็ตามที่สามารถสังหารมันได้เขาจะตบรางวัลให้อย่างงามและในวันจัดงานศพของคุณพ่อนี่เองพี่บอดของเราเนี่ยก็มาตามขับเชิญเลยครับพอมันถึงเวลาถอนลากถอนโคนขนชั่วให้ออกจากจังหวัดนี่แหละพี่แกเนี่ยก็ไม่รอช้าบุกตะลุยฝ่าดงนักดาบเข้าไปห้ำหันและปราบปรามพวกมันที่คิดจะมาขวางทางเขาอย่างง่ายดายโอ้โหมีใครดูมันทันมั้งนี่ขบวนท่าที่2บอดเพิงแพทย์เผาซึ่งขบวนท่านี่นะครับมันก็ได้จัดการพวกนักดาบจนตายหากันไปหมดแต่ว่าก็ยังไม่เจอตัวไอ้เจ้าคุณชายน้อยผู้นำตระกูลตัวดีคงหนีไปแอบอยู่ในบ้านแล้วกมั้งซึ่งไอ้เจ้านี่ก็ได้ส่งมือพิฆาตของมันที่เป็นผู้หญิงเข้ามาทวงเวลาพี่บอดของเราไว้เพื่อที่มันเนี่ยจะได้หาจังหวะยิงธนูพุ่งไปปักแข้งของเขาอย่างง่ายๆแถมตัวของมันเองแล้วก็ยังสังหารลูกน้องของตัวเองอย่างเลือดเย็นอีกด้วยโชคดีที่พี่บอยของเราเนี่ยใส่ชุดเกราะนักรบมาครับเลยพอจะลดทอนความรุนแรงลงไปได้แต่ไม่ว่าตัวเองจะเก่งกาจขนาดไหนก็คงไม่อาจที่จะสู้มือธนูผู้ที่คอยซุ่มยิงจากความมืดสุดท้ายแล้วพี่บอยของเราก็เลยวางแผนทำท่าว่าตัวเองเนี่ยถูกยิงจนพุนเพื่อรอให้เจ้าคุณหนูมาไกลๆจะได้เชื่อทิ้งอย่างง่ายๆและมันก็เป็นอย่างนั้นจริงครับเมื่อไอ้เจ้านี่มาหัวเราะสะใจนี่คงไม่คิดว่าจะใช้ดาบมาสู้กับธนูของข้าได้หรอกนะพูดยังไม่ทันจบเลยครับพี่บอดของเราก็ดึงดาบออกมาและฟาดไปที่เอ็นข้อมือและเอ็นข้อเท้าจนมันล้มลงไปชักตะแนวตะแนวอยู่บนพื้นดูแล้วคงจะสิ้นลายขาใหญ่แห่งวีเบิร์นไปเลยพี่บอดของเราได้พูดให้มันรู้ว่าใครเป็นใครกันแน่ฉันเนี่ยลบมากิศึกและฆ่าคนไปเป็นพันคิดแล้วว่าลูกไม้ตื้นๆของไอ้เด็กอมมือมันจะสามารถจัดการฉันได้ตัวแกเนี่ยมันไม่มีค่าอะไรนอกจากชีวิตอีกชีวิตหนึ่งที่ฉันกำลังจะสังหารก็แค่นั้นพอพูดจบพี่แกก็จัดการใส่กระบี่เสียบทะลุหัวใจในทันทีหลังจากนี้คงจะไม่มีคำพูดที่ว่าระดับจังหวัดอีกต่อไปแล้วเพราะต้นตระกูลวีเหวินได้สูญพันธุ์ไปจากโลกเมื่อจบเรื่องแล้วทั้งหมดเขาก็ออกเดินทางเพื่อรับจ้างเป็นมือกระบี่ต่อไปทางด้านของสาวหลีเยี่ยนเองก็ได้รับเงินที่เก็บหอมรอมริมของพี่บอดของเราเพื่อให้เธอเนี่ยมาตั้งต้นชีวิตใหม่เปิดร้านเหล้าเพื่อว่าสักวันหนึ่งเขาจะได้ไปใช้บริการและนี่คือเรื่องราวทั้งหมดของ The Eye for an Eye The Blind Sword Man ใครชอบแนวจอมยุทธก็ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับแล้วเจอกันในคลิปหน้านะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนจ้า